Samsung Galaxy A36 จะได้รับการอัปเกรดกล้องใหม่ถ่ายรูปสวยกว่าเดิมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวรุ่นพี่ Galaxy A56 ที่ได้รับการอัปเกรดกล้องหน้าใหม่หลังจากใช้เซ็นเซอร์เดิมมานานกว่า4ปีรอบนี้นะครับรุ่นน้องอย่าง Galaxy A36 ก็จะได้รับการอัปเกรดกล้องด้วยและเป็นไปได้ว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมปี2025ช่วงเดียวกับที่เปิดตัว Galaxy A35 รุ่นก่อนหน้าโดยแหล่งข่าวระบุนะว่า Samsung เนี่ยกำลังพัฒนา Galaxy A36 รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับกล้องการอัปเกรดใหม่กล้องหลังมีความละเอียด50ล้านพิกเซลโดยรอบนี้จะให้กล้องหน้ามา12ล้านพิกเซลมีการปรับปรุงภาพให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์เดิม13ล้านพิกเซลในตระกูล A3X มานานมากแล้วและจากผลทดสอบประสิทธิภาพหลุดมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้รู้ว่า Galaxy A36 ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 6 Gen 3หรือ Snapdragon 7S Gen 2จับคู่กับ RAM 6 GB และแน่นอนว่ามาพร้อมกับ Android 15ตั้งแต่แกะกล่องกันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะให้ชิปรุ่นไหนมากันแน่เพราะรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง A35 เนี่ยได้ชิป Exynos ไม่ใช่ Snapdragon ครับ